ลำดับที่8ผู้ออกไปจากโลกพระพุทธภาษิตหั่งซ่าอาดิจะปะเทยันติอากาเซยันติอิทธิยานียันติธีราโลกัมห้าเชตวามารังสวาหนังแปลความว่าหงทั้งหลายย่อมไปในทางของดวงอาทิตย์ผู้มีฤทธิ์ย่อมไปทางอากาศด้วยฤทธิ์ของตนนักปราชญ์ทั้งหลายชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้วย่อมออกจากโลกอธิบายความข้อว่านกหงไปในทางของดวงอาทิตย์นั้นใช้ถ้อยคำให้พิเศษออกไปแต่ความหมายก็คือไปทางอากาศนั่นเองคือพระอาทิตย์ย่อมโคจรทางอากาศชั้นใดนกหงก็ฉันนั้นท่านผู้มีฤทธิ์ก็เหมือนกันสามารถเหาะไปทางอากาศด้วยฤทธิ์ของตนได้ฤทธิ์นี้เกิดด้วยกำลังฌานหรืออภิญญาสมาบัติอันอยู่เหนือวิสัยแห่งสามัญชนท่านว่าผู้มีกิเลสน้อยด้วยอำนาจฌานหรืออภิญญานั้นร่างกายเบาเหมือนสำลีหมายถึงความรู้สึกของท่านเองเมื่อน้อมจิตไปเพื่อล่องลอยในอากาศก็สามารถลอยได้ตามต้องการคิดดูแล้วเหล็กและสัมภาระมหึมาเช่นเครื่องบินมนุษย์ผู้ฉลาดยังสามารถให้ลอยได้แล่นไปได้ในทิศทางที่ตนประสงค์ก็ฉะไหนเล่าร่างกายซึ่งมีความหนักน้อยกว่าเครื่องบินมากนักจะล่องลอยไม่ได้ในเมื่อเจ้าของได้ฝึกกายฝึกจิตได้เต็มที่ตามสูตรที่ท่านผู้สำเร็จไปก่อนได้วางไว้ท่านที่ปรารถนาปฏิเสธควรได้ลองฝึกฝนตามสูตรของท่านซะก่อนเมื่อฝึกฝนตามนั้นได้แล้วไม่ได้ผลตามที่ท่านว่าไว้จึงค่อยปฏิเสธดูจะมีเหตุผลและน้ำหนักพอควรข้อความสำคัญที่สุดในพระคาถานี้คือนักปราชญ์ทั้งหลายชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้วย่อมออกจากโลกอะไรคือมารอะไรคือพาหนะของมารมารคือสภาพที่ล้างผลาญคุณความดีตัดรอนความเจริญก้าวหน้าทำคนให้เสียคนในวิสุทธิมรรคภาค1หน้า270ตอนแก้พระควาว่าพระพุทธเจ้าทรงหักมารทั้ง5ได้จึงได้พระนามว่าพระความารทั้ง5คือ1ขันธมาร2กิเลสมาร3อภิสังขารมาร4มัจจุมาร5เทวปุตตมารอธิบายแต่โดยย่อว่าปัญจขันธ์ชื่อว่ามารเพราะทำความลำบากให้บ่อยๆเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายยิ่งปัญจขันธ์ของคนชรายิ่งน่าเบื่อหน่ายนักมีแต่ความทรุดโทรมเป็นภาระอันหนักบางคนเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่นานปีทำอย่างไรก็ไม่หายเบื่อหน่ายหนักเข้าถึงกับฆ่าตัวตายก็มีกิเลสชื่อว่ามารเพราะใครตกอยู่ในอำนาจของมันแล้วมันย่อมผูกมัดรัดรึงย่ำยีห้ำหันให้คนเสียคนเพก็มีกิเลสเป็นผู้ชนะที่ทารุณต่อผู้แพ้ไม่ยอมปราณีเป็นสิ่งทำลายความสุขและก่อบาปกรรมมากมายความชั่วต่างๆที่มนุษย์ทำลงไปก็เพราะกิเลสทั้งสิ้นกิเลสจึงเป็นมารอย่างแท้จริงอภิสังขาร นั้นคือกรรมฝ่ายอกุศลชื่อว่ามารเพราะทำให้ทุรพลคือทำให้อ่อนกำลังในการประกอบกรรมดีอ่อนกำลังในการเดินทางให้ถึงนิพพานโดยเร็วมัจจุความตายได้ชื่อว่ามารอีกอย่างหนึ่งเพราะตัดรอนสิ่งที่พึงได้พึงถึงหรือคุณวิเศษที่จะพึงบรรลุได้ในชีวิตนี้ตัวอย่างเช่นท่านดาบททั้งสองคืออาลาละและอุทกะถ้ายังไม่ตายเสียก่อนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็คงจะได้บรรลุมรรคผลเป็นแน่แท้เทวบุตรมานั้นท่านหมายเอาเทพบุตรที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมักชักชวนบุคคลให้ทำความชั่วมองในแง่นี้จะหมายถึงผู้ใหญ่หรือเพื่อนที่ชักชวนในทางจิบหายก็ได้ได้กล่าวถึงมาร5อันท่านจำแนกไว้ในคัมภีร์โดยสังเขปแล้วต่อไปจะกล่าวถึงพาหนะของมารหรือพลของมารหรือพวกพ้องของมารอะไรคือพาหนะหรือพวกพ้องของมารพูดถึงเรื่องนี้ทำให้นึกถึงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารที่โพธิมณฑลในวันก่อนตรัสรู้ในตำนานได้กล่าวว่ามีพญามารพร้อมด้วยเสนามากหลายมีอาวุธครบมือมีเสียงกึกก้องมาเพื่อจะทำลายพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ทรงเอาชนะได้ด้วยพระบารมีมีทานเป็นต้นพาหนะหรือบริวารของมารก็คือกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆจำนวนมากมายเหลือจากคนนาในตำราจึงกล่าวจึงเล่าว่าลูกสาวของพญามารคือนางตัณหาราคาและอารดีไปช่วยพ่อค้าในการไปช่วยพ่อในการรบกับพระพุทธเจ้าแต่ก็แพ้กลับไปนักปราชญ์ชนะมารพร้อมทั้งพา
พาหนะแล้วย่อมออกจากโลกในสมัยที่พญามารไปต้องการทำลายพระพุทธเจ้าที่โพธิมณฑลนั้นว่าขี่ช้างจีนเมฆเท้าหน้าของช้างจดบัลลังก์ของพระพุทธเจ้าเท้าหลังจดจักรวาลสูงเทียมเมฆข้อนี้ท่านแก้เป็นความโลภของพระองค์ที่ขวนระลึกว่าถ้าไม่ออกผนวดอยู่ครองคราวาจะมีอำนาจแผ่ไพศาลไปทั่วจักรวาลนักปราชญ์ชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้วย่อมออกจากโลกพ้นไปจากโลกความต้องการออกจากโลกนั้นเป็นทัศนะและเป็นอุดมคติของนักปราชญ์ทุกคนทั้งนี้เพราะมองเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดที่บุคคลควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นขอให้เกิดทุกข์เสียทุกครั้งไปความสุขไม่พอกับความทุกข์ซึ่งกระหน่ำอยู่ทุกเวลามิได้เว้นพระพุทธภาษิตที่กล่าวมานี้พระพุทธองค์ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระภิกษุ30รูปมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุ30รูปวันหนึ่งภิกษุ30รูปมาเฝ้าพระศาสดาส่วนพระอนนท์เถระก็มาเฝ้าพระศาสดาในเวลาอุปถากของท่านเมื่อได้เห็นภิกษุ30รูปอยู่ในที่เฝ้าจึงคิดว่าเมื่อพระศาสดาทรงกระทำปฏิสันถารแก่ภิกษุเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วเราจึงค่อยเข้าไปดังนั้นแล้วหลีกไปยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพระศาสดาทรงกระทำปฏิสันถารแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสธรรมกถาจนกระทั่งภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วเหาะไปทางอากาศเมื่อเห็นช้าเกินเวลาไปพระอานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าภิกษุ30รูปที่มาเฝ้าพระองค์นั้นไปไหนแล้วกลับไปแล้วอานนท์พระศาสดาตรัสกลับไปทางไหนพระเจ้าข้าไปทางอากาศอานนท์ท่านเหล่านั้นเป็นขีณาสพหรือพระเจ้าข่าถูกแล้วอานนท์เธอเหล่านั้นเป็นขีณาสพเพราะฟังธรรมกถาในสำนักของเราพระศาสดาตรัสต่อไปว่าหงส์ทั้งหลายย่อมไปในทางแห่งดวงอาทิตย์ผู้มีฤทธิ์ย่อมไปทางอากาศด้วยฤทธิ์นักปราชญ์ชนะมารพร้อมทั้งพาหนะแล้วย่อมออกจากโลกมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น